สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อาจารย์ฝ้ายดร.สลินนะคะ World Plus Education นะคะก็ได้มาถึง Redham House Berkshire School แล้วนะคะที่ Reading ที่อังกฤษค่ะติดตาม YouTube ของเราได้ที่ Channel World Plus EDU นะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่3สิงหานะคะปี19ค่ะก็คือเนี่ยอาจารย์ฝ้ายก็จะมารับน้องยี่ผิงแล้วก็น้องนาโนกลับเมืองไทยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่บ่าย3โมงไปที่ฮีโธรว์แอร์พอร์ตค่ะเด็กๆบอกว่าจะขอช้อปปิ้งหน่อยเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนซัมเมอร์โปรแกรมที่นี่นะคะเป็นบอดดิ้งเทสเตอร์อยู่2 weeks ที่นี่แล้วก็ชอบมากๆอันนี้เป็นบรรยากาศโรงเรียน Redham House Berkshire ในอังกฤษนะคะเป็นโรงเรียนประจำค่ะแล้วก็ยังไม่มีนักเรียนไทยเลยช่วงซัมเมอร์เนี้ยมีเด็กไทยแค่2คนก็คือน้องยี่ผิงกับน้องนาโนเท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นเด็กต่างชาติหมดเลยค่ะทั้งหมดนะคะในรอบนี้ก็45คนนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่อาจารย์ฝ้ายอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสวยมากจริงๆนี่นะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าโรงเรียนสวยมากแค่ไหนนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ของโรงเรียนใครมาที่นี่จะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าโรงเรียนเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเป็นโรงเรียนเก่าแก่ค่ะโอเคตามอาจารย์ฝ้ายมาดูกันนะคะว่ามันสวยงดงามแค่ไหนวันนี้อาจารย์ฝ้ายก็นั่งแท็กซี่มาจากนิวเบอรี่เนาะหลายคนว่าหลังจากที่มาที่นี่แล้วไปเรดดิ้งแล้วไปลอนดอนแล้วจะค่อยก็ไปอยู่ที่ดีไซน์นะคะอยู่คืน7วันเลยทีเดียวเต็มที่มากบรรยากาศสดอากาศสดชื่นบรรยากาศเยี่ยมมากเลยนี่เป็นช่วงซัมเมอร์ในช่วงของจุลาเองลืมไปว่าวันนี้เป็นวันที่3ออกัสต์แล้วนี่ค่ะบรรยากาศตามมาดูกันว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนี่ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะถ่ายให้ดูวิวอีกครั้งนึงเนาะตอนนี้เราก็คุยกันไปก่อนน้องๆ นักเรียนของเราเนี่ยมาเรียนบอดดิ้งสคูลที่อังกฤษค่อนข้างเยอะอาจารย์ฝ้ายเองตอนเด็กๆก็เคยมาเรียนบอดดิ้งสคูลเหมือนกันที่เครสมอร์สคูลที่ดอร์เซตนะคะแล้วก็มาเรียนซัมเมอร์คอร์สที่ฮาโลเกตด้วยเพราะฉะนั้นและเรียนระดับมหาลัยจนจบปริญญาโทที่ยูนิเวอร์นี่ค่ะดูบรรยากาศกันเนาะสวยมากๆเลย Redham House Berkshire นะคะค่ะอาจารย์ฝ้ายเองก็อยู่ที่อังกฤษหลายปีนะคะทั้งเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยปัจจุบันพอเราทำธุรกิจนะคะ World Plus Education เป็นstudents consultants แล้วก็ส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยทำใหเรายิ่งได้มาอังกฤษบ่อยขึ้นมากๆเลยก็มาแทบทุกปีบางปีก็หลายๆรอบค่ะการเรียนโรงเรียนประจำที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะได้เรียนในเรื่องของระเบียบแบบแผนด้วยนะคะแล้วทำให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะอยู่ในกติกาแล้วก็มีความเป็นผู้ดีอังกฤษด้วยเพราะว่าโรงเรียนในอังกฤษเขาจะค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงนะคะแล้วก็การเรียนในส่วนของ Academics เนี่ยบอกเลยว่าเข้มข้นไม่ง่ายค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตั้งใจอะค่ะนี่ค่ะปัจจุบันนักเรียน World Plus ก็มาเรียนที่ต่างประเทศกันตั้งแต่เล็กๆ เลยค่ะบางคนก็10ขวบก็มาแล้วนี่ค่ะแล้วในระดับมัธยมเนี่ยมาเยอะมากนี่ค่ะอาจารย์ฝ้ายก็อยากพาให้เห็นตึกนี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังค่ะชมบรรยากาศดูเนาะเดี๋ยววันนี้จากตรงนี้แล้วก็จะไปที่ฮีโธรว์แล้วค่ะเด็กๆบอกว่าขอไปช้อปปิ้งที่ฮีโธรว์แอร์พอร์ตหน่อยเช็คอินออนไลน์มาแล้วเพราะว่าท่าทางที่แอร์พอร์ตจะคนแน่นเหมือนกันเราจะบินสายการบิน Etihad ไปลงที่อาบูดาบีนะคะที่อาบูดาบีก็จะมีของน่าซื้อแล้วก็ถ้าของกินก็มีพวกอินทผลัมเนาะดูไบอาบูดาบี
พวกนี้ค่ะสวยงามมากอยากให้มาเห็นความอลังการจังเลยน้องๆชอบโรงเรียนนี้มากเลยค่ะเขาได้มาสัมผัสชีวิตการเป็นนักเรียนอังกฤษในโรงเรียนอังกฤษแท้ๆแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติมากมายนะคะประสบการณ์ชีวิตนะคะหาไม่ได้ซื้อไม่ได้คุณต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนมาสัมผัสเองนะคะชีวิตหนึ่งมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะกลัวอะไรนี่ค่ะอากาศดีๆ10องศาไปปลายนะคะกำลังสบายๆเสื้อยืดตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะมีแจ็คเก็ตหรือจัมเปอร์บางๆอีกสักตัวหนึ่งโอเคละแต่ว่าที่อังกฤษอากาศมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะเราเตรียมเสื้อผ้าก็ต้องเตรียมแบบกันฝนกันหนาวอะไรมานิดนึงด้วยแต่ละวันอากาศอาจจะไม่ได้เหมือนกันนี่ค่ะเป็นบรรยากาศตึกด้านหลังนะคะของ Redham House Berkshire School ซึ่งเวลาที่น้องๆมาถึงโรงเรียนแล้วร้องว้าวกันเลยอ่ะเพราะว่ามันสวยมากเป็นโรงเรียนที่อายุหลายร้อยปีนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนเป็น Boarding Schoolนะคะแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบริติชนะคะเป็น local students นี่ค่ะลูกของผู้บริหารหัวเว่ยก็เรียนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ลูกของเจ้าของแบงค์ในไต้หวันก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันอาจารย์ฝ้ายเคยสัมภาษณ์น่ารักมากๆเลยเป็นลูกครึ่งไต้หวันญี่ปุ่นแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบชาร์มมิ่งมากอ่ะสวยน่ารักแล้วก็ภาษาอังกฤษดีมาอยู่ได้3ปีแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขามาใหม่ๆเนี่ยพูดอังกฤษไม่ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ผู้บริหารระดับสูงนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีวิสัยทัศน์ส่วนใหญ่ส่งลูกมาเรียนต่างประเทศแล้วก็เขาถ้าเป็นเด็กมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูที่ boarding school ที่อังกฤษเพราะระบบการศึกษาดีมากแล้วก็ความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคะการดูแลเอาใจใส่ดีแล้วก็จะทำให้เด็กได้ฝึกในมารยาทความเป็นผู้ดีอังกฤษด้วยนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของ Redham House Berkshire สวยจังเลยค่อยๆพาเดินไปครั้งที่แล้วอาจารย์ฝ้ายมาแฟมทริปกับของลินเดนก็ได้รับเชิญจากของลินเดนนะคะมาแฟมทัวร์มาวิสิตโรงเรียนทั้งหมดเนี่ย10โรงเรียนใน7ประเทศในยุโรปแล้วก็วิสิตโรงเรียนเดียวในอังกฤษก็คือ Redham House เนี่ยค่ะโอ้โหมาถึงแบบทุกคนชอบมากเลยโรงเรียนมันสวยอ่ะมันสวยสง่าแล้วก็มีดูแบบมี culture ทุกคนคงจะเห็นด้วยกับฝ้ายเนาะฟ้าใสมากวันนี้และจากตรงนี้นะไม่ได้ไกลจากลอนดอนเลยเรานั่งแท็กซี่ไปลอนดอนอยู่ที่ประมาณ40นาทีค่ะงดงามมากจริงๆอยากให้เห็นทุกมุมมองสัมผัสในทุกๆบรรยากาศของตึกที่นี่เนาะนี่ค่ะจะค่อยๆถ่ายให้ดูช่วงนี้มันเงียบนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมอะค่ะจะเปิดเทอมกันในช่วงเซปเทมเบอร์นี่อยู่ในช่วงต้นออกัสต์อยู่เลยโรงเรียนปิดก็เลยเงียบสงบไม่มีสตาฟมาทำงานนะคะนอกจากถ้ามีนักเรียนกับกรุ๊ปลีดเดอร์ทีเชอร์สก็คือส่วนของซัมเมอร์โปรแกรมเท่านั้นสวยใช่ไหมคะเราก็คุยกันไปหลายคลิปแล้วเนาะว่าการเรียนต่อต่างประเทศมันก็มีประโยชน์กับชีวิตหลายอย่างน้องๆก็จะได้ฝึกในเรื่องของภาษาการดูแลตัวเองการเข้าสังคมนะคะ academics ก็มีความทันสมัยคนมีชื่อเสียงนะเขาคนใหญ่คนโตหรือว่าผู้บริหารใหญ่ๆเนี่ยหลายๆคนก็เรียนต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆเลยทีเดียวแล้วการที่เรามาเรียน boarding school ตั้งแต่เล็กๆ เนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัยท็อปๆมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหรือว่าระดับประเทศของอังกฤษด้วยอะค่ะ
นี่ค่ะได้ยินไกลๆนั่นเป็นเด็กยุโรปนะคะวันนี้เป็นวันที่จบคอร์สซัมเมอร์โปรแกรมละเด็กๆก็กลับบ้านกันไปเยอะละนี่อาจารย์ฝ้ายมารับน้องน้องๆในช่วงบ่ายเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะรอแท็กซี่คันใหญ่อะค่ะมารับเราไปฮีโทรเนื่องจากว่าไฟท์ของเราเป็นไฟท์ค่ำเราจะออกจากลอนดอนประมาณ2ทุ่มมาค่ะเราน่าจะไปถึงฮีโทรประมาณ4โมงเย็นสบายๆเช็คอินแล้วก็ช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆทานกาแฟหรือว่าโกโก้ร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าน้องๆเขาหิวสบายๆ สำหรับเตรียมขึ้นเครื่องนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นจังนี่นะคะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนเด็กๆค่ะอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของโรงเรียนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเชิร์ชนะคะค่ะนักเรียนก็จะมีการเข้าโบสถ์กันด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เรื่องเคร่งศาสนานะคะเด็กนักเรียนที่นี่ก็มีหลากหลายศาสนาสวยมากเลยใช่ไหมคะมันดูอลังการมากๆน้องๆที่มาเรียนซัมเมอร์โปรแกรมก็จะได้พัฒนาหลายอย่างทักษะในหลายๆด้านนะคะทั้งทางด้านภาษาการเข้าสังคมมนุษยสัมพันธ์การปรับตัวการช่วยเหลือตัวเองความเป็นอินดิเพนเดนต์นะคะ leadership skill communication skill socialize skill language skills and also academic skill นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยช่วงซัมเมอร์โปรแกรมก็จะมีนักเรียนจากทั่วโลกอะค่ะก็จะบินมาเรียนซัมเมอร์กันในประเทศอังกฤษอาจารย์ฝ้ายเห็น Random House เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเราก็เลยปีนี้เราจึงจัดซัมเมอร์โปรแกรมที่นี่จริงๆแล้วเรามีจัดซัมเมอร์โปรแกรมเยอะมากเลยค่ะมีทั้งยุโรป4ประเทศเราจัดทุกๆปีนักเรียนเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีที่แล้วเราจัดไปเรียนซัมเมอร์ที่ Queen Etheberga QE School ที่ยอร์กนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนท็อป4ในอังกฤษค่ะนักเรียนของเราไปเรียนต่างประเทศกันเยอะมากๆนี่นะคะให้เห็นบรรยากาศเห็นเยอะๆเลยว่ามันสวยแค่ไหนนี่ค่ะความอลังการของ Random House ร่มรื่นนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมากมายไม่มีมลพิษแล้วก็ไม่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นห่วงในเรื่องของระเบิดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเห็นว่าที่เมืองไทยช่วงนี้เมื่อวานนี้มีวางระเบิดค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกมาเรียนที่เนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะดูสิคะนี่คือด้านหน้าสวยงดงามจริงๆค่ะนี่ด้านนอกของโรงเรียนนะคะอาจารย์ฝ้ายถ่ายให้เห็นแบบเยอะๆเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆ นักเรียนหรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนี่ค่ะบรรยากาศของ Random House Berkshire School UK นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับอาจารย์ฝ้ายดร.สลีน World Plus Education ใน Channel World Plus EDU นะคะถ้าจะคุยกันก็ติดต่อมาได้ที่ LINE @นะคะ @worldplus หรือว่าโทร0853687771ค่ะฝาก Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ World Plus EDU ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ